แล้วฮะมาถึงเรื่องต่อไปฮะสายจากคุณหม่อมครับนะฮะที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่มีชื่อเรื่องว่าคาเฟ่นี้ผีดุครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฮะคุณหม่อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณหม่อมสวัสดีครับคุณตั้มอ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะช็อคนะครับยินดีครับเราจะมาดูข้อมูลของคุณหม่อมกันสักนิดนึงนะฮะว่าด้านนอกส่งมาบอกว่าเป็นประสบการณ์ของได้ยินมาจากคนอื่นนี่แหละแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่คาเฟ่ในกรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะผ่านมาแล้ว20ปีคาเฟ่นี้20 กว่าปีครับผมใช่ในกรุงเทพเนาะนะครับคาเฟ่นี้ผีดุเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่หม่อมครับคืออย่างนี้ครับต้องขอแจ้งคุณตั้มก่อนว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยถ่ายทอดที่ไหนเลยเพราะทุกครั้งที่มีการเคยมีการเล่าและถ่ายทอดออกไปเนี่ยครับมันจะมีเหตุการณ์และปัญหาทุกครั้งที่จะต้องให้หยุดเล่าเหรออย่างวันนี้ก่อนที่ผมตั้งท่าจะเล่าเนี่ยก็คือมันจะมีสุนัขเห่าหอนบ้างหรืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก่อนที่ผมจะเล่าตรงเนี้ยผมได้ขออนุโมทนาพี่เขาแล้วช่วงคุณตั้มแล้วก็รายการนี้ก็เป็นที่แรกที่ผมถ่ายทอดเรื่องนี้เลยครับครับงั้นก็ภาวนาขอให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะผมก็กลัวเหมือนกันได้ครับพี่อ่ะเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมครับคืออย่างนี้ครับคุณตั้มเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นน่าจะประมาณ20กว่าปีคือนานมากในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพยังเป็นทำงานกลางคืนเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วสถานที่ที่ผมพักเนี่ยมันจะอยู่หลังย่านสถานบันเทิงมากมายในแถวนั้นถ้าจะบอกว่าแถวนั้นก็คือแถวบางกะปิสี่แยกบางกะปิเอาแค่นี้แล้วกันนะครับครับก็คืออยู่ในย่านนั้นแต่สถานที่ที่ผมทำงานกับที่เกิดเหตุเนี่ยมันคนละที่กันผมพักอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งพี่ชายผมคนเนี้ยทำงานอยู่ที่เกิดเหตุนี้เป็นนักร้องอยู่ที่คาเฟ่แห่งนั้นครับผมเนี่ยจะต้องทำงานอีกที่หนึ่งซึ่งจะเราเนี่ยจะออกไปทำงานกันทุกวันในช่วงกลางคืนคือเป็นกิจวัตรประจำวันเราจะใช้วิธีการเดินเพราะว่ามันไม่ไกลจากห้องพักเราอย่างคาเฟ่ที่เกิดเหตุจากห้องพักเราเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน200เมตรอ๋อครับไม่เกิน200เมตรผมก็จะต้องเดินผ่านตรงนั้นทุกวันและแวะทักทายพนักงานน้องๆที่รู้จักกันในร้านคาเฟ่แห่งนั้นทุกวันจากนั้นผมก็จะเดินต่อไปทำงานซึ่งข้ามสี่แยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยก็จะถึงที่ทำงานผมละซึ่งเป็นสวนอาหารอีกที่นึงแล้วทุกๆค่ำคืนเนี่ยเวลาที่ผมกลับจากที่ทำงานคือร้านของผมมันจะเลิกเร็วกว่าพวกคาเฟ่ของผมจะเป็นแนวสวนอาหารจะเลิกประมาณ2:00กว่าจะเดินถึงโอเอนู่นนี่ก็ประมาณ2:30ทุกวันกิจวัตรประจำวันผมจะต้องมาแวะที่คาเฟ่พี่ชายผมเพื่อรอกลับพร้อมกันเพราะคีย์การ์ดมีอันเดียวผมก็มาแวะตามปกติในค่ำคืนวันนั้นคืนที่เกิดเหตุที่ผมประสบมันจะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นนักร้องอยู่ที่นั่นผมขอเรียกเป็นนามประกาศแทนว่าพี่เอกแล้วกันนะครับครับไม่อยากเอ่ยชื่อแกพี่เอกเนี่ยแกจะเป็นนักร้องอยู่ที่คาเฟ่แห่งเนี้ยซึ่งคาเฟ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นตึกแถวเป็นทาวน์เฮาส์เรียงเป็นตึกแล้วตรงนี้ไปเปิดเป็นคาเฟ่มี2ชั้นครึ่งชั้นแรกก็จะเป็นชั้นล่างก็เป็นคาเฟ่ปกติหันหน้าออกถนนชั้นที่2ก็จะเป็นห้องพักพนักงานจะมีอยู่ประมาณ6-7 ห้องชั้นที่3หรือไอชั้นที่ครึ่งเนี่ยคือมันเป็น2ชั้นครึ่งมันจะเป็นห้องเก็บของหรือของอุปกรณ์โต๊ะต่างๆที่ไม่ใช้แล้วครับคืนวันนั้นผมก็ไปแวะเพื่อรอพี่ชายกับเข้าห้องตามปกติเวลาประมาณ 3:30 ได้เวลาที่พนักงานต้องเลิกงานเราก็ทักทายกันตามปกติพี่เอกซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายผมเนี่ยก็กำลังจะกลับบ้านเราก็สวัสดีแล้วก็ทักทายกันตามปกติพี่เอกจะเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่และมีนิสัยที่ค่อนข้างเป็นคนตลกเฮฮาน่ารักครับซึ่งพี่เอกเนี่ยเวลามาทำงานยานพาหนะของแกก็คือมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยแกกำลังจะกลับบ้านพอดีเราก็ล่ำลากันคุยกันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีซ้อมเพลงนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีงานที่จะต้องทำนะพี่ขอตัวกลับก่อนแกก็แบกของใส่เป้หลังแกก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถกลับบ้านตามปกติซึ่งต้องแจ้งว่าร้านนี้กับสี่แยกไฟแดงตรงนั้นอยู่ห่างกันไม่เกิน300เมตรครับกับสี่แยกไฟแดงถนนใหญ่เพราะร้านเนี่ยมันอยู่ติดถนนใหญ่อยู่แล้วพี่เชื่อไหมว่าหลังจากพี่เอกออกคล้อยหลังไปไม่เกิน5นาทีเสียงอีโครมดังสนั่นลั่นสี่แยกเลยพี่เด็กรับรถที่ถือไฟฉายที่ได้ยินเสียงพวกเราได้ยินกันทุกคนเด็กรับรถวิ่งไปพี่เชื่อไหมว่าเสียงที่มันตะโกนมาจากสี่แยกในระยะ 2-300 เมตรเฮ้ยพี่เอกทำไมอ่ะผมวิ่งไปพี่ผมวิ่งแบบต้องถอดรองเท้าทำงานเพราะมันเป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าคัชชูครับผมถอดวิ่งไปคำว่าได้ยินเฮ้ยพี่เอกชัวพี่เอกรถประสบอุบัติเหตุแน่นอนคือพี่เอกเนี่ยถ้าแกออกไปจากร้านเพื่อเจอสี่แยกแกต้องเลี้ยวขวาเพื่อกลับบ้านแกพี่เชื่อไหมสภาพที่ผมเห็นร่างของพี่เอกนอนเลยจากสี่แยกที่แกจะเลี้ยวขวาเนี่ยนอนเลยเกยมาประมาณ30เมตรอ๋อครับแล้วรถแกกับรถคู่กรณีรถแกไปอยู่ใต้รถคู่กรณีเลยออกไปจากสี่แยกอีกประมาณ20เมตรแต่ที่มันสยดสยองและสะท้อนใจที่สุดพี่ร่างของพี่เอกที่แกกองอยู่กับพื้นแขนขาแกผิดรูปหมดเลยโอ้ยแล้วคอของแกเนี่ยที่หัวของคนเราตามหลักหันได้แค่ไหล่แต่ว่านี่มันหันเลยไหล่ไปอีกลูกตาของแกที่ถลนออกมานอกเบ้าแต่ไม่หลุดมันปลิ้นออกมาทั้งคู่แล้วภาพสุดท้ายที่เราเห็นพี่เอกนอนกองอยู่นั้นที่แขนขาลูกผิดรูปผิดร่างมือแกสั่นแล้วก็ไปเสียงฮึฮึแล้วก็สิ้นใจไปเลยโอ้โหพี่น้องผู้หญิงที่วิ่งตามไปดูในแบบเป็นลมกันหมดเลยคือมันเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดที่เราเห็นพอหลังจากพี่เอกเสียชีวิตก็นำไปสวดอภิธรรมทำตามพิธีตามศาสนาพุทธ3คืนสวด3คืนครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่คาเฟ่เนี่ยหลังจากวันเผาพี่เอกธรรมชาติของคาเฟ่นี้จะมีคนพักอยู่ข้างบนน่าจะประมาณ10คนที่จะมีน้องเด็กเสิร์ฟผู้หญิงมีผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็มีกุ๊กตามเวลาน้องเขาจะต้องเดินลงมาบ่ายสามโมงจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาเพื่อที่จะทำความเก็บกวาดโต๊ะทำความสะอาดเก็บกวาดโต๊ะสำหรับแขกเมื่อคืนที่กินดึกแล้วน้องเขารอไม่ไหวแล้วมาเคลียร์เอาตอนบ่ายสามแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น้องเขาจะเปิดประตูคาเฟ่เพราะพี่เอกเป็นคนขยันมากพี่เอกเนี่ยนักร้องคนอื่นมาสองทุ่มแต่แกจะมาบ่ายสามโมงจะมาซ้อมเพลงจะมาทำความสะอาดเวทีจะมาทำความสะอาดเครื่องดนตรีจะมาเคาะเป็นโมงงอแงงงองแงน้องเขานึกสภาพของคาเฟ่นะครับเพื่อความชัดเจนคาเฟ่นี้หันออกถนนเวทีเนี่ยหันออกสู่ถนนคือทางประตูเปิดคาเฟ่ครับแล้วด้านหลังเวทีจะเป็นบันไดเดินขึ้นลงสู่สถานที่พักของพนักงานแล้วถ้าพนักงานเดินลงมาจากบันไดก็จะเป็นเคาน์เตอร์เพื่อให้เช็คเงินพอลงจากบันไดเลี้ยวขวาก็จะเป็นหน้าร้านก็คือด้านข้างเวทีนั่นแหละครับน้องคนที่ก็ลงมาทำงานตามปกติไม่มีอะไรแต่คาเฟ่ในช่วงกลางวันบ่ายสามน่ะมันจะมีแสงสว่างลอดเข้ามาเพราะมันมีม่านปิด มันก็มืดพี่ธรรมชาติเขาก็ต้องเปิดประตูครัวเข้าไปเพื่อให้แสงจากบานเกล็ดด้านหลังสะท้อนออกมาเพราะน้องเขาจะไม่เปิดประตูด้านหน้าอยู่แล้วเพราะเขาลงมาคนเดียวว่ารอให้เพื่อนลงมาก่อนค่อยเปิดประตูด้านหน้าครับเขาก็ถือโอกาสตรงนั้นเคลียร์ของโต๊ะทั้งสามที่อยู่ริมกำแพงด้านข้างเคาน์เตอร์
เคลียร์โต๊ะ1เคลียร์โต๊ะ2โอเคเก็บทุกอย่างเข้าไปในครัวเหลือโต๊ะที่3โต๊ะสุดท้ายโต๊ะที่3เนี่ยอยู่ด้านข้างเคาน์เตอร์ซึ่งอยู่ข้างเวทีด้วยเช่นกันเพราะเวทีมันหันหน้าออกถนน มันจะอยู่ด้านซ้ายของเวทีน้องเขาหันหลังไปเก็บของเขาได้ยินเสียงนี่คือที่น้องก็ถ่ายทอดได้ฟังว่าวินาทีแรกที่เขาได้ยินเสียงคือเสียงคือตอนนั้นน้องเขาคิดว่าเป็นเสียงหมูหรืออะไรมันลากอะไรมากินหรืออะไรทำนองแต่ครั้งที่สองเนี่ยจังหวะที่น้องเขายกถ้วยจานมันเป็นเสียงมาอยู่ข้างหลังซึ่งข้างหลังก็เป็นเวทีเขาหันหลังเก็บของให้กับเวทีนึกออกไหมอ่ะนึกออกครับมันเป็นเสียงที่อยู่ใกล้มากน้องก็เลยหันไปดูว่าอะไรวะคือเขานึกในใจอะไรวะเขาหันไปดูจำได้เลยภาพวินาทีแรกที่มันมีแสงลอดเข้ามาจากประตูด้านหลังครัวที่เปิดอยู่กับแสงลอดเข้ามาเข้ามามันเป็นกล่องไม้รูปร่างสี่เหลี่ยมจะเรียกว่าโลงศพอย่างนั้นแหละครับมันค่อยๆขยับออกมาจากเวทีค่อยๆเคลื่อนพี่มันค่อยๆเคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาจากท้ายที่จะจากท้ายโลงเนี่ยแล้วมันเคลื่อนออกมาพอมันถึงจังหวะที่หัวโลงเนี่ยมันเป็นพี่เอกที่นั่งหลังพิงฝาพิงโลงอยู่ในโลงอะพี่แล้วแขนบิดแขนที่ออกมานอกโลงเนี่ยมันบิดคือมันบิดมันหงิกหมดเลยแล้วตอนที่แกเสียชีวิตหัวแกก็จะหันไปทางไหล่ด้านซ้ายที่เลยออกไปแล้วตาเนี่ยมันทะลุออกมานอกเบ้าภาพนั้นเลยครับแล้วน้องเขาบอกว่าชั่วโมงนั้นน่ะเขาได้แต่ยืนจ้องแต่ทำอะไรไม่ได้จะร้องก็ไม่ร้องไม่ได้ตัวเขาบอกตัวเขาเหมือนตัวเขาลอยขึ้นเลยแบบว่าเขามีความหวิวอะฮะคือหวิวคือมันตกใจเหมือนตัวเขาสูงขึ้นคือความรู้สึกเขาตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเสียงนึงที่ได้ยินออกมาได้ยินว่าพี่เจ็บช่วยพี่ด้วยพอสิ้นเสียงนี้น้องเขาบอกว่าภาพตัดเลยครับไฟดับเลยไม่มีเสียงร้องแต่ว่าที่มีคนลงมาช่วยมันมีเสียงถ้วยชามในมือน้องเขามันหล่นแตกไปหมดเลยทางพนักงานข้างบนวิ่งกันลงมาส่งน้องไปโรงพยาบาลโดยที่ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่น้องเขาเป็นลมสลบลงไปเนี่ยเพราะอะไรครับซึ่งน้องเขายังไม่สามารถถ่ายทอดอะไรได้เพราะน้องเขาเป็นลมและสลบนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านยังคุยอะไรไม่ได้เพราะน้องเขายังไม่ฟื้นทุกคนก็ยังมาทำงานกันตามปกติคืนวันนั้นหลังจากที่น้องเขาเข้าโรงพยาบาลทุกคนทำงานเสร็จเรียบร้อยขึ้นพักชั้น2ตามปกติคราวนี้เป็นพ่อครัวครับพี่ผมเล่าแล้วผมก็ขนลุกเนี่ยลุ้นตามน่ากลัวมากอะต่อเลยพี่พ่อครัวเนี่ยคือผมจะบอกเลยว่าชั้น2มันเป็นห้องที่พักพนักงานแต่ละห้องอยู่เป็นส่วนตัวแต่ห้องน้ำรวมหลังจากปฏิบัติกิจข้างล่างเก็บของเสร็จเนี่ยครัวจะปิดก่อนคาเฟ่เมื่อก่อนไหมฮะครับคาเฟ่ตีสามครัวปิดตีหนึ่งพ่อครัวต้องขึ้นไปก่อนเพื่ออาบน้ำชำระกายนี่พ่อครัวลงมาเล่าโดยที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดจากน้องที่สลบอยู่โรงพยาบาลนะครับพ่อครัวบอกว่าช่วงที่เขาอาบน้ำกำลังจะเสร็จเขาได้ยินเสียงคึกเหมือนอะไรกำลังลากอะไรเลื่อนผ่านแกก็เอ๊ะใครมาลากของชั้นบนหรือเปล่าใครมาเอาอะไรหรือเปล่าทำไมมาลากของแกก็ไม่คิดอะไรทีแรกหลังจากที่แกเปิดประตูห้องน้ำออกมาแกนุ่งผ้าขนหนูพุ่งนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาเชื่อไหมพี่ภาพตรงหน้าที่มันเลื่อนผ่านไปเป็นรูปของพี่เอกนั่งอยู่ในลุง หลังพิงแล้วหันหัวย้อนมาหาแกแล้วพูดคำว่าช่วยพี่ด้วยพี่เจ็บแล้วลอยออกหน้าต่างไปเลยลงศพแกพี่แกอยู่ไม่ได้แกวิ่งลงไปข้างล่างคาเฟ่ทั้งผ้าเช็ดตัวพี่ทั้งที่ยังมีแขกนั่งอยู่แกวิ่งลงไปแกไปนั่งเออหรือแกวิ่งออกมาช่วยกันแน่ช่วยกันแน่ทำนองเนี่ยพูดอีสานนะทุกคนก็ดั้งที่เป็นพนักงานที่
เขาเข้าไปลุงถามแกไปนั่งลุงเป็นอะไรลุงมีอะไรอู้พูดเป็นภาษาอีสานว่าอู้เจอเอกเอกมาแบบตอนตายเลยกูจะหัวใจวายกูอยู่ไม่ได้แล้วกูไม่นอนแล้วกลับคืนนั้นเขาก็เลยเอาตัวแกไปโรงพยาบาลเพื่อว่าเหมือนให้ยาแบบสงบจิตสงบใจเพราะแกอาการขวัญเสียอย่างรุนแรงครับเด็กเสิร์ฟยังพักอยู่ข้างบนพี่คืนต่อมามีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กเสิร์ฟผู้หญิงอันนี้เป็นลูกของผู้ช่วยของพ่อครัวอีกทีแกปวดฉี่กลางดึกแกเดินออกมาจะเข้าห้องน้ำพี่เชื่อไหมว่าตรงบริเวณที่ชั้นสองของเขาเนี่ยมันจะมีบานเป็นบานเกล็ดสองบานติดกันครับสำหรับช่องระบายหน้าต่างแกเดินออกมาจะเข้าห้องน้ำสิ่งที่แกเห็นที่หน้าต่างเลยคือโลงของพี่เอกและตัวพี่เอกนอนพิงหลังโลงแล้วก็คอเอียงตาถลนแล้วพูดคำว่าช่วยพี่ด้วยวันนั้นแหละพี่เป็นคืนที่พนักงานทั้งหมดออกจากตึกเป็นคืนที่พนักงานทั้งหมดออกจากตึกไปพักข้างนอกแต่ยังมาทำงานอยู่นะครับแต่ไม่พักที่นั่นแล้วครับวันต่อมาน้องที่ออกจากโรงพยาบาลมาถ่ายทอดเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังจึงได้รู้ว่าเจอเหมือนกันหมดบางวันพี่คิดดูว่าคนกำลังนอนด้วยความสงบเสียงร้องเพลงลงมาจากข้างล่างเสียงร้องเพลงขึ้นมาจากข้างล่างพี่เอกจะเป็นคนชอบเพลงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยจะได้ยินเสียงแกเป็นแบบนี้เสียงเปล่าๆทนๆโดยไม่มีดนตรีมันหลอนมากมันอยู่ไม่ได้โลงลอยเสียงร้องเพลงเสียงเคลื่อนลงทุกอย่างมันเป็นแบบเหมือนแกแบบอยากพยายามที่จะมาพนักงานทุกคนย้ายออกหมดและพักข้างนอกแต่ยังทำงานที่นั่นแต่ทำได้ไม่นานที่มันเหมือนกับมันมีปัญหาลูกค้าไม่เข้ามันมีอาถรรพ์คนเฝ้าของไม่มีร้านจึงต้องปิดปรับปรุงในช่วงเวลาหลังจากพี่เอกเสียไม่เกิน30วันเลยอ๋อครับในระหว่างปิดปรับปรุงทุกอย่างของที่มีค่าต้องยกออกเพราะไม่มีใครเฝ้าเหลือแต่โต๊ะกับเก้าอี้แมตช์สุดท้ายที่ผมได้ยินข่าวที่เป็นเรื่องเล่ามาผมไม่แน่ใจว่าออกหนังสือพิมพ์หรือเปล่านะครับเรื่องนั้นตำรวจโทรหาเจ้าของร้านว่ามีแขก3คนเมานอนหลับอยู่ในร้านทั้งที่ร้านปิดพี่เฮ้ยโอ้เมานอนหลับอยู่ในร้านทั้งที่ร้านปิดแล้วพอแขกตื่นขึ้นมาบอกเอ้าผมก็มานั่งกินปกติก็มีพนักงานมาบริการมีนักร้องคนหนึ่งตัวสูงๆใหญ่ๆคอเอียงๆไม่พูดไม่จาร้องเพลงให้ผมฟังร้องได้ประมาณ2เพลงพวกผมก็เมาหลับไปเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกอย่างจากที่ปิดชั่วคราวกลายเป็นต้องปิดถาวรครับแม้แต่ตึกข้างๆที่เขาขายของชำกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็อยู่ไม่ไหวพี่ร้องเพลงดังลั่นอยู่ที่คาเฟ่นั้นบ้างโลงลอยผ่านบ้างลอยเข้าลอยออกคือภาพคนแก่ที่เขาอยู่อ่ะบางทีเช้าเขาจะตื่นเร็วอ่ะออกมายืดเส้นยืดสายออกมาเตรียมหน้าบ้านแล้วมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นผู้ชายยืนคอเบี้ยวคอเอียงให้เห็นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่บ้านลูกนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่าแล้วจบสมบูรณ์เป็นที่แรกครับพี่โอ้โหชอบมากเลยจังหวะพี่เล่านี่คือน้ำเสียงพี่ด้วยความเคารพนะฮะผมก็ชอบน้ำเสียงพี่คือเล่าเห็นภาพจังหวะการเล่าดีน้ำเสียงขึ้นสูงลงต่ำให้เราได้ลุ้นแล้วเหมือนแบบไล่เรียงมาจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆโอ้ชอบจริงผมเนี่ยขนลุกไม่หายเลยครับผมฟังพี่ทั้งเรื่องผมก็ขนลุกอ้าวกลับมาก่อนในส่วนของเรื่องเล่าแล้วหลังจากที่ผมเชื่อว่าพี่เอกที่เป็นนักร้องเนี่ยนะฮะเขาน่าจะคงรักสถานที่ที่เขาทำงานมากหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลก็แล้วนะฮะกลับมาถึงเรื่องที่ร้านก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นเนี่ยเคสสุดท้ายพี่ได้ไปสอบถามกับทางร้านอีกไหมว่าหลังจากที่มีการปิดตัวของร้านไปเสร็จแล้วเนี่ยคนรอบข้างเห็นแล้วก็ยังมีการเห็นอยู่อย่างนั้นไหมตรงนี้แหละครับที่รอให้คุณตั้มถาม
เป็นปริศนาเนี่ยผมอยากรู้มากตรงนี้คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เป็นข่าวเล่าข่าวลือต่างๆมากมายจนคนข้างตึกต้องย้ายออกไปอยู่บ้านญาติอยู่ไม่ได้มันเฮี้ยนมากมันเอากูไปทำเวรทำกรรมอะไรทำไมมันถึงต้องมาทำให้กูเห็นอะไรทำนองนี้เขาบ่นโวยวายเจ้าของตึกที่แท้จริงจะต้องนำพระไปสวดและอัญเชิญวิญญาณกลับสู่บ้านเกิดของแกใช้การสวดอัญเชิญวิญญาณเนี่ย3ครั้งที่ถึงจะไปต้องเอาพ่อแม่เข้ามานั่งเป็นครั้งสุดท้ายที่แกไปนี่ก็คือเอาพ่อแม่แกมาเพื่อนั่งฟังพระสวดด้วยไม่งั้นไม่ไปแกรักสถานที่นี้มากแกทำงานมา3ปีกว่าครับแกรักคาเฟ่นี้มากแกถือว่าเป็นที่แรกที่ทำให้แกเนี่ยได้รู้จักคำว่าเสียงเพลงและเสียงดนตรีแกเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแกเป็นคนที่น่ารักกับน้องๆทำให้แกรักแต่แกเจ็บแกทรมานแล้วสี่แยกนั้นน่ะช่วงเวลาอาทิตย์แรกอะพี่ใช่ไหมเสียงอีดโครมอีดโครมมันดังบ่อยมากมันเหมือนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆครับบางคนที่บ้านก็อยู่แถวนั้นเขาวิ่งออกมาดูก็ไม่มีอะไรจึงต้องใช้พระนำมาสวดครั้งแรกก็ยังมีปัญหาครั้งที่สองก็ยังมีปัญหาเกิดกับคนรอบข้างครั้งที่สามเอาพ่อแม่เข้ามาเหตุการณ์ทุกอย่างสงบครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับคุณตั้มสนุกมากแสดงว่าหลังจากที่พี่เอกประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำหน้าที่แหละแล้วก็เอาศพไปแต่ว่าณอุ้ยอะไรตกใจหมดเลยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยวันที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะยังไม่ได้มีพระมาทำพิธีแบบเชิญวิญญาณใช่ไหมฮะณจุดเกิดเหตุใช่ครับอ๋อใช่ครับยังไม่มียังไม่มีครับซึ่งก่อนที่ผมจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พี่ตั้มฟังเนี่ยหมามันหอนสนั่นตะกี้คุณตั้มก็ยังได้ยินเสียงหมาใช่ใช่แล้วก็ยกมือไหว้ขอขมาแกไปครับเพราะแต่ก่อนผมถ่ายทอดเรื่องนี้ในวงเล่านะครับขอโทษนะฮะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเสียงหรือสุนัขหรืออะไรกระแทกหลังคาลงมาแรงๆครับทุกคนต้องวงแตกแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันกลางวันแล้วกันครับโอ้วันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะพี่ผมก็รู้ดีอยู่เนี่ยครับผมนี่ยินเสียงขวดแก้ววางนี่คือหยิบขวดแก้วอยู่ใช่ไหมพี่อ๋อไม่ใช่ครับผมไม่มีใครหยิบขวดแก้วแล้วครับตอนนี้พี่บ้าผมได้ยินสองหูเลยมีคนหยิบขวดแก้ววางเนี่ยวางคงเค้งคงเค้งอยู่เนี่ยผมถึงถามเนี่ยพี่ไม่มีแล้วครับตะกี้แมวมันวิ่งผ่านแล้วชนอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วมันก็ไอ้นี่ไปอาจจะเป็นแมวที่วิ่งชนขวดแก้วใช่ไหมพี่ไม่มีขวดแก้วครับบ้าแต่ผมได้ยินเสียงขวดแก้วจริงๆเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวพอจบตรงเนี้ยไอ้ไลฟ์สดเนี่ยมันย้อนแถบไปฟังได้พี่ลองฟังเลยว่าผมได้ยินขวดแก้วจริงสองหูเลยเนี่ยผมไม่ได้บิ้วนะอุ้ยเอ้าไม่รู้แหละนะฮะเรื่องนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะฮะอุ้ยแล้วก็น่าจะรับรู้แล้วโอ้ขนลุกคุณตั้มทำผมขนลุกนะนี่ผมก็ขนลุกพี่ยกมือไหว้นะโมตัสสะแล้วก็ขอขมาพี่เขานะก่อนที่ผมจะเล่าคุณตั้มฟังเชื่อไหมครับใช่พี่ลูกผมตกใจเสียงอะไรไม่รู้หล่นใส่หลังคาบ้านผมดังปังแล้วหมาหอนสนั่นเลยพี่ไม่เคยหอนอย่างนี้มาก่อนผมได้ยินเนี่ยไม่ใช่แค่รอบเดียวแต่มันหลายรอบ2รอบ3รอบ4รอบเหมือนแบบมีคนพยายามเรียงขวดแก้วเอาไปเก็บหรือเอาไปเรียงไปวางอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพี่แล้วเสียงมันแบบแกล้งๆชนกันเนี่ยจริงๆแล้วพี่แล้วแกเป็นคนชอบดื่มด้วยพี่นั่นไงก็ไม่รู้นะโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปรีเลย์ฟังแล้วครับผมใช่เอาเป็นว่ามองในหลักวิทยาศาสตร์ผมให้หลักอ้างอิงว่าอาจจะเป็นแมวก็ได้อ่ะอาจจะเป็นแมวไปชนได้แต่พี่ลองย้อนเทปกลับไปฟังแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นเสียงแก้วจริงๆแล้วมันก็ดังสนั่นมากๆจริงๆพี่บ้านผมไม่มีขวดให้แมววิ่งชนจริงๆพี่โอ้ยผมก็ไม่รู้เนี่ยคนในห้องสตรีมมิ่งฮะห้องแชท YouTube ส่งมาได้ยินพูดตรงๆว่าถ้า 100% เนี่ย98-99% เขาได้ยินหมดพี่
นี่ส่งข้อความมากันเต็มหางว่าวเลยได้ยินพี่ได้ยินเสียงกระแทกเหมือนขวดแก้วเพียบเลยพี่ผมก็ได้ยินมาผมขอถ่ายทอดนะครับให้กับเพื่อนๆและรายการได้ฟังโดยไม่ได้คิดลบหลู่ใดทั้งสิ้นพี่เอกขอโทษครับพี่ครับผมก็ขออนุญาตด้วยนะครับเอาได้พี่ตั้งสตินะตั้งสติถ้าเกิดว่า มันเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆไม่ไหวจริงๆโทรกลับมาหาทีมงานได้ได้ครับคุณตั้งได้ครับได้ครับโอเคครับแล้วผมขอจบเรื่องราวตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าพี่ได้ครับโอเคนะขอบพระคุณมากนะพี่เอกนะครับแล้วพี่หม่อมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ